ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสุทินยันทหารไม่ได้กันแกล้งจิรัตน์นะปัดยกนะครับสอดอ43เนี่ยปิดปากวิจารณ์กองทัพย้อนเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องพร้อมถูกการตรวจสอบถูกต้องครับคุณสุทินเป็นนักการเมืองต้องพร้อมถูกการตรวจสอบแต่เป็นกองทัพก็พร้อมต้องพร้อมถูกการตรวจสอบด้วยและต้องเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสนใจและที่ประชาชนอยากรู้เรื่องนี้นะครับผมบอกเลยผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็อยากให้เรื่องนี้นะครับเปิดเผยมาให้กับประชาชนรู้เลยครับวันนี้ถ้าเกิดว่านะครับตามที่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยคุณจิระอันแอกบอกว่าตัวเองเนี่ยมีสอดอ43ในการที่ไปคัดเลือกทหารมาเรียบร้อยแล้วและไปได้รับมาจากนะครับหน่วยงานราชการนะครับและไปได้รับในสถานที่ราชการด้วยได้รับมาอย่างถูกต้องเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้หน้าที่ของกองทัพก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะไอใบสอดอ43เนี่ยที่คุณจิรัตน์อ้างเนี่ยนะครับว่าเป็นคุณจิรัตน์ทำขึ้นมาเองหรือเปล่าใช้ฟอโต้ช็อปมาซื้อให้เอกชนมาทำเนี่ยทำขึ้นมาเองหรือเปล่าถ้าคุณจิรัตน์ทำขึ้นมาเองคุณจิรัตน์ทำขึ้นมาเองก็ต้องเอาผิดคุณจิรัตน์ไปเลยนะอย่าปล่อยเอาไว้เพราะว่าให้มาปลอมแปลงเอกสารราชการแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็คือข้อแรกถ้าข้อ2ก็คือว่าถ้าคุณจิรัตน์เนี่ยได้ใบสอดอ43เนี่ยมาจากหน่วยงานราชการเองนะครับไปที่อำเภอแล้วได้ใบนี้มาแล้วมีการเซ็นรับรองของนะครับข้าราชการทหารนะครับตั้งแต่ยศพันโทพันเอกเนี่ยมีพร้อมหมดเลยเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไอ้ใบสอดอ43เนี่ยเป็นใบสอดอ43ที่กองทัพเป็นคนออกมาให้เองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นที่กองทัพออกมาให้เองนั่นก็คือแสดงว่าหน่วยงานราชการหรือกองทัพเนี่ยเป็นคนออกใบสอดอ43ให้คุณจิรัตน์เองแล้วโดยเมื่อบอกว่าให้คุณจิรัตน์หนีทหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำถามแล้วคุณจิรัตน์ได้ใบนี้มาได้ยังไงได้ใบนี้มาได้ไงมีการทุจริตในกองทัพหรือเปล่านะครับมีการคอร์รัปชันมีการทุจริตในกองทัพหรือการมีการเรียกรับเงินหรือเปล่าในกองทัพหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทำการตรวจสอบถูกต้องไหมครับวันนี้เราต้องพูดกันตรงๆว่าวันนี้คุณจิรัตน์ผิดนะครับถ้าเอกสารใบเนี้ยนะที่คุณจิรัตน์มีเนี่ยคุณจิรัตน์ไปทำมาเองไปใช้ Photoshop ไปทำเองไปให้บริษัทเอกชนจ้างบริษัทเอกชนทำมาเนี่ยนะครับก็เอาผิดคุณจิรัตน์แต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่ออกมาหน่วยงานราชการเองทหารเป็นคนออกให้เองก็ต้องไปย้อนดูว่าวันนี้นะครับทำไมถึงมีแต่วันเนี้ยนะครับเหมือนกับกองทัพนะครับออกมาบอกมาพูดแต่ไม่เคยพูดแต่เพียงว่าเฮ้ยจะแจ้งความคุณจิรัตน์นะเอกสารทำผิดแต่ไม่เคยพูดถึงประเด็นของตัวเองเลยไม่เคยพูดถึงประเด็นของกองทัพเลยว่าเฮ้ยถ้ากองทัพเป็นคนออกมา5คนนี้เป็นคนออกมานะครับแล้วถ้าเกิด5คนนี้เป็นคนปลอมอีกอ่ะสมมตินะครับว่าเฮ้ยบอกว่าที่ต้นขั้วน่ะนะครับที่ต้นขั้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่อันเนี้ยมันเป็นการออกมาจากกองทัพมีลายเซ็นนะครับของพันโทนะครับพันเอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับออกมาแล้วทั้ง5คนนี้เป็นคนปลอมเอกสารหรือเปล่าแล้วถ้า5คนเป็นคนปลอมเอกสารและเอามาให้ประชาชนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณจิรัตน์เองตอนที่ไปเกณฑ์ทหารตอนนั้นก็อายุ21 22ทุกคนที่ไปเกณฑ์อนาคตไม่รู้หรอกว่าคุณจิรัตน์อ่ะจะได้มาเป็นส.ส.หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อายุ20กว่าถึงเวลาไปเกณฑ์ทหารเวลาไปทำอะไรที่อาจจะโดนผ่อนผันมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับหน่วยงานราชการโหใส่ชุดเต็มยศเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปที่หน่วยงานราชการทุกคนให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้ใบสอดอ43ที่คุณจิรัตน์ถือนะเป็นใบที่ออกมาจากนะหน่วยงานราชการหรือเปล่าหรือหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นคนปลอมขึ้นไปเองหรือเปล่าหรือคุณจิรัตน์ปลอมอันเนี้ยก็ต้องว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันเนี้ยนะครับนักการเมืองต้องพร้อมถูกการตรวจสอบถูกต้องครับนักการเมืองต้องพร้อมถูกการตรวจสอบแต่กองทัพก็ต้องพร้อมถูกการตรวจสอบก็ต้องให้ประชาชนด้วยเพราะวันนี้สิ่งที่ประชาชนสงสัยมีอยู่2ประเด็นคือ1นะใบสอดอ43ที่คุณจิรัตน์ถืออยู่เนี่ยนะครับคุณจิรัตน์ทำปลอมขึ้นมาเองหรือได้มาจากกองทัพแล้วถ้าเกิดมันเป็นใบปลอมกองทัพเป็นคนปลอมหรือเปล่าหน่วยงานราชการเป็นคนปลอมหรือเปล่าแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เคสแบบนี้อีกเท่าไหร่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับหรือมีอะไรนะหรือมีการเรียกรับเงินรับสินบนหรือเปล่าอันเนี้ยคุณสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องตามเรื่องนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับวันนี้สิ่งที่ในกองทัพไม่ว่าจะธุรกิจของกองทัพที่ไม่เคยส่งงบเข้าการคลังเลยนะครับเอาเงินเข้าตัวเองเนี่ยแล้วเงินตรงนั้นหายไปไหนธุรกิจของกองทัพเยอะแยะมากมายไปรับเป็นหมื่นๆล้านหายไปไหนนะเรื่องนี้อีกถ้าถามว่าวันเนี้ยอ่ะอย่างที่ได้ข่าวมาอันนี้คือเป็นการที่เขาพูดกันมานะที่ประชาชนพูดกันมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารหรอกนะอยากได้ใบดำใบแดงเนี่ยนะครับจ่ายคนละ 30,000 50,000
ถามว่าใบละ 30,000 10ใบเท่าไหร่ 300,000 100ใบเท่าไหร่ครับ3ล้านนะแล้วทั่วประเทศเท่าไหร่ครับอันนี้คือเขาพูดกันนะครับนะครับเราก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อ้าวมีคนสงสัยมีคนกองทัพเองก็ต้องทำให้ชัดเจนทำให้โปร่งใสเพราะเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณจิรัตได้ใบนี้มาได้ไงไอใบสอดอ43เนี่ยสุทินนะครับยันไม่ได้กันแกล้งจิรัตปัดยกสอดอ43เนี่ยปิดปากวิจารณ์กองทัพย้อนนะครับเป็นนักการเมืองต้องถูกการตรวจสอบสุทินยืนยันกองทัพไม่ได้กันแกล้งจิรัตลั่นนะครับตรวจสอบใบสอดอ43ไม่ได้หวังปิดปากวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของกองทัพแต่เป็นการเมืองต้องถูกการตรวจสอบแน่นอนครับว่ายังไงก็คงปิดปากคุณจิรัตไม่ได้ล่ะคุณจิรัตบอกแล้วก็ยิ่งจะพูดด้วยและประชาชนอย่างผมจะยิ่งเรื่องพูดเรื่องของกองทัพเรื่องของการเกณฑ์ทหารด้วยว่าวันนี้นะครับช่องทางที่เป็นช่องทางในการเกณฑ์ทหารน่ะเป็นช่องทางที่เอาไว้ทุจริตคอร์รัปชันในกองทัพหรือเปล่าเอาไว้ให้นะครับทหารบางคนที่ไม่ดีน่ะเอาไว้หากินกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารหรือเปล่าอันนี้คือในฐานะประชาชนต้องขอตั้งคำถามเลยครับจากกรณีกองทัพบกนะครับกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลแสดงใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสอบใบสอดอ43ไม่ครบองค์ประกอบและอาจกลายเป็นเอกสารปลอมแปลงของทางราชการจนทำให้นายจิรัตจะต้องออกมายืนยันความบริสุทธิ์พร้อมระบุว่าเป็นความพยายามของกองทัพที่จะเบี่ยงเบนประเด็นไม่ให้พูดถึงเรื่องของการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพอันนี้ผมบอกเลยว่ากองทัพบอกว่าจะรวบรวมนะครับหลักฐานเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีต้องไปแจ้งความนะครับไม่ใช่วันนี้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็เงียบออกมาพูดโอ้ยออกมาแอคชั่นอย่างดีสุดท้ายแล้วก็ไม่ทำการวันนี้ต้องดำเนินคดีและไปแจ้งความกับคุณจิรัตตามที่กองทัพบอกถ้าวันนี้กองทัพไม่ยอมไปทำแสดงว่ากองทัพเองแหละเป็นผู้กระทำความผิดเองเมื่อวันที่30นะครับมกราคมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบไม่ได้เป็นการปิดปากนายจิรัตเพื่อไม่ให้พูดถึงเรื่องของธุรกิจกองทัพทุกคนมีสิทธิ์ตรวจสอบซึ่งกันและกันและย้ำว่าไม่ใช่การแกล้งทางการเมืองเพราะหากกองทัพได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วกองทัพไม่ทำอะไรกองทัพก็จะโดนสังคมตั้งคำถามเช่นกันและวันนี้กองทัพบกจัดรายงานให้ทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกสารส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีใครสามารถไปบิดเบือนได้สุดท้ายต้องจบที่ความจริงเมื่อเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงให้เคลียร์นะครับหากสังคมเกิดความเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่ตรวจสอบเรื่องของกองทัพด้วยส่วนเรื่องที่นายจิรัตน์นะครับจะขอตรวจสอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนั้นนายสุทินกล่าวว่าเรื่องของการตรวจสอบทางกฎหมายสามารถทำได้หมดแต่อยู่ที่ความเหมาะสมเพราะคนไทยก็มีเรื่องของความเคารพผู้ใหญ่ด้วยนี่ไงครับที่วันนี้นะครับคุณอยากบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแต่ตรวจสอบคุณจิรัตน์เป็นเรื่องของนักการเมืองที่ต้องการตรวจสอบแต่วันนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของกองทัพประชาชนอยากตรวจสอบอ๋อมันเป็นเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของไอ้นี่นะครับเป็นเรื่องของคนอันนี้คือข้ออ้างหรือเปล่าครับถามหน่อยนะครับวันนี้นะครับทางกรรมาธิการของกองทัพอยากได้เอกสารต่างๆที่ขอไปนะครับถามไปไม่รู้กี่สิบเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของธุรกิจกองทัพเองนะครับเรื่องของปั๊มน้ำมันเนี่ยมี150ปั๊มมีสนามกอล์ฟมีธุรกิจโรงแรมมีอะไรเนี่ยถามว่าเงินจากตรงนั้นไปไหนกองทัพเคยให้คำตอบไหมก็ไม่ให้กองทัพเคยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไหมก็ไม่เคยกองทัพออกไปนี่ไหมก็ไม่พูดแต่เรื่องแค่ใบสอดอ43โอ้โหตั้งโต๊ะใหญ่โตโอ้โหว่ามันงู้นี่วันนี้นะครับคุณเป็นคนบอกแล้วนะครับว่านะครับเอกสารน่ะอาจจะปลอมแปลงเอกสารคุณจิรัตน์อาจจะไม่ถูกต้องเป็นการปลอมแปลงเพราะไม่มีลายปั๊มเรานี่มือไปดำเนินคดีเลยนะครับไปดำเนินคดีกับคุณจิรัตน์เลยครับแล้วคุณต้องไปดำเนินคดีกับคนที่ถือใบสอดอ43แล้วไม่มีพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้ฟ้องกองทัพได้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้กองทัพกำลังหลอกลวงประชาชนหรือเปล่ากำลังตบทรัพย์ประชาชนหรือเปล่ากำลังหากินกับประชาชนหรือเปล่าอ่ะมาเจอกันมาสู้กันงานนี้ก็อยากรู้เหมือนกันแหละครับเพราะบอกได้เลยครับว่าผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนรู้อยู่นะครับว่าไอ้ใบสอดอ43เนี่ยถ้าผมจะพูดตรงๆนะครับว่าวันนี้ใบสอดอ43เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคุณจิรัตน์ได้มาจากหน่วยงานราชการจริงๆแต่จะได้มาด้วยวิธีการไหนเนี่ยไปเสียเงินมาไปได้เงินมาแต่การที่คุณจิรัตน์ไปเสียเงินเนี่ยนะครับไปเสียในวิธีการไหนในการพูดอย่างไหนเป็นการเสียแบบเสียค่าปรับบอกว่าเป็นการเสียค่าปรับแต่เอาเงินเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้มันตรวจสอบได้ครับว่า
เอกสารเนี่ยมันออกมาจากหน่วยงานราชการและเป็นเอกสารของราชการหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับเอกสารของราชการมาถ้ามีต้นขั้วมันมีหมายเลขกำกับอยู่เพราะฉะนั้นไปตรวจสอบหมายเลขกำกับเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนอยู่แล้วแล้วถามว่าวันนี้เฮ้ยถ้าจะบอกว่าวันเนี้ยนะครับวันที่เกณฑ์เท่านั้นจะต้องได้รับจากมือประธานถามหน่อยเถอะครับคนที่อายุ21นะครับเป็นเด็กอายุ21เนี่ยไปเกณฑ์ทหารเนี่ยจะรู้ไหมว่าใครเป็นประธานใครเป็นอะไรใครยศอะไรใครตำแหน่งอะไรไม่มีใครเขารู้หรอกครับไม่มีใครสนใจหรอกครับเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณจิรัตน์เองเนี่ยตอนที่ไปเกณฑ์ทหารเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าอีก10ปีข้างหน้าอีก10กว่าปีข้างหน้าเขาจะได้มาเป็นส.ส.จริงหรือเปล่าครับวันนี้มันต้องเอาตรงนี้ให้ชัดเจนในเมื่อคุณสุทินบอกว่าเฮ้ยการตรวจสอบสน.43ของคุณจิรัตน์อาจเป็นการตรวจสอบนักการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องทำให้เห็นเด่นชัดว่านะครับไอ้ใบสน.43เนี่ยนะครับที่ประชาชนสงสัยเนี่ยประชาชนอย่างผมสงสัยและหลายคนก็สงสัยมีการซื้อขายกันจริงใช่ไหมมีการเรียกรับเงินในการออกใบสน.43ไหมอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนสงสัยเพราะฉะนั้นกองทัพก็ต้องทำตรงนี้ให้มันชัดเจนให้มันโปร่งใสว่าเฮ้ยไอ้สน.43น่ะคุณต้องไปตามขบวนการเท่านั้นคุณถึงจะได้คุณไม่สามารถไปซื้อได้คุณไม่สามารถไปออกไอ้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปตามขบวนการแล้วมีการออกมาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยถูกต้องหรือเปล่าครับเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับในเมื่อคุณเปิดศึกแบบนี้นะครับคุณได้ดีกับประชาชนผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ขอชนกับกองทัพเหมือนกันสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องเจอกันแน่นะครับและเรื่องนี้ก็ไม่จบและผมก็จะตามอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปด้วยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ